จะไปพบเจ้าขุนวันที่16เนาะไปแอวด้วยกันทําบุญด้วยกันเนาะครับผมเดี๋ยวผมจะไปร้องเพลงฟังนะครับเอาดีกะเอาเพลงใหม่นะเพลงน้องเจ้าขุนวันทันแล้วเนาะน้องม่วนนี้เนาะเอาเพลงชีวิตน้องเจ้าขุนไปร้องนะเออดีแล้วดีแล้วกล่อมครับกล่อมขั้นรายการเนาะค่ะโอเคป้าน้องเจ้าขุนแน่วันที่16ขอบคุณเจ้าขุนนะขอบคุณแม่โดเนอร์ค่ะสาธุน้องเจ้าขุนอยู่ดีมีสุขครับผมอ้าวเจอแล้วเจอแล้วศรัทธาญาติโยมเจ้าขุนสัญญาจะไปแล้วเนาะนี่น้องเจ้าขุนลูกบ่าวตัวน้อยของอาตมาคนอย่างขี้ลืมแต่ขี้ลืมว่าเกิดมาแต่เปื่อนตึงเตื่อลืมแขนไว้ในต้องคุณว่าเอออย่างใดเปื่อนบ่มีแขนเนาะศรัทธาญาติโยมแต่ว่าบ่เคยท้อถอยต่อชีวิตแล้วบ่เคยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนะบ่มีแขนนี่บ่ได้เป็นอุปสรรคอย่างสักอย่างร้องรำทำเพลงใดฟ้อนก็ได้นะฟ้อนเอาอย่างฟ้อนเอาตีนฟ้อนนะจะตาเอาตีนฟ้อนเอานะตีนนี่ใจได้มุดเขาว่าเปิ่นตีนเลี่ยมใจมืออีว่าเปิ่นว่าเช่นท่าแปรงฟันก็ได้กินข้าวก็ได้เขียนหนังสือก็ได้ใจไหวพระก็ใจเท้าเพราะว่าเปิ่นบ่ถือว่ามันเป็นเปลี่ยนเท้าเปิ่นถือว่าเปลี่ยนมือเปิ่นเนี่ยเช่นท่าบางครั้งมาจับมือกับเขายกตีนมาจับโอ้โหเออคือใจว่าเปิ่นหมายถึงว่าอันนั้นมือเปิ่นหน้าคนเฮาเนาะเช่นท่าโอ้เจ้าขุนนี่ต่อสู้ชีวิตเป็นเด็กที่มีความเข้มแข็งสถานแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีพัฒนาการทางอารมณ์ดีมากนั่งสมาธิภาวนานะชั่วโมงเป็นชั่วโมงเลยสถานดิ้มดีก้านมันเหมือนกันนะโอ้ฝึกฝนดีมากสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเป็นคนที่มีจิตใจที่นิ่งมากเป็นคนมีบุญเก่านักนะสถานไปที่ไหนไปก็ฮักนะไปที่ไหนไปด้วยอาตมาที่ไหนเนี่ยคนป้าเนี่ยโอ้ยงอมใส่เจ้าขุนลุ่มๆอ่ะเนาะแทนที่จะมาถวายกับน้ำกับไฟท่านอาจารย์สมชาติจัดรายการพูดละไปหาเจ้าขุนมดเพราะคุณเมตตาสงสารแล้วเจ้าขุนก็ทำบุญตลอดเนอะสัทธาเจว่าโอ้สัทธาญาติโยมเปิ่นคนเฒ่าคนแก่เปิ่นหายเปิ่นหอมมาเจ้าขุนจะเอาไปฝากธนาคารอย่างเดียวเอาไปไว้เป็นทุนการศึกษาอย่างเดียวก็มั่นใจนะสัทธาเปิ่นก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งเปิ่นก็ทำบุญนะเอาไปทำบุญอย่างวันก่อนเนี่ยไปกับอาตมาไปเลี้ยงเด็กๆตีเด็กกำพร้าเด็กตีถูกทอดทิ้งเด็กตีมาอยู่ที่มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิตโรงเรียนคริสเตียนนะคริสเตียนสงเคราะห์ที่บ้านสันตำบลปางเงี้ยบ้านสันมณะจ้ะจ้ะที่แม่ขาจานเวียงป่าเป่าเนาะเป็นโรงเรียนตั้งอยู่ที่หั่นอาตมาก็ไปสองครั้งแล้วไปเลี้ยงไปเลี้ยงอาหารเด็กๆแล้วก็นัดหมายว่าเดือนหน้านี้จะไปเลี้ยงเปิ่นวันที่15เดือนตุลาวันที่15เดือนตุลาเฮ้อวันที่15กันเนาะ15เดือนตุลานี่เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะพอกรรมสถาเดียวว่าไปเลย15เดือนตุลานี่เป็นวันยัง15ตุลา15วันอาทิตย์แต่สถา15ตุลาจะเอาอาหารไปเลี้ยงเด็กๆไปเลี้ยงอาหารกลางวันละอ่อนวันอาทิตย์ที่15ตุลาก็จะเป็นข้าวขาหมูเหล่าข้าวขาหมูเหล่าเดือนก่อนนี้เดือนเนี้ยเนาะเดือนวันที่3ที่ผ่านมานี่เอามาม่าเอาบะหมี่เอาพัดมาม่าพัดบะหมี่เนี่ยไปเลี้ยงละอ่อนพัดมาม่าพัดมีใส่ไข่นี่นะ6หม้อหม้อเบอร์ละ50นี่นะหม้อใหญ่ๆนะสาขา6หม้อโอ้เลี้ยงลูกหลานเกือบกุมเกือบป6 500สาว3ชีวิตเนาะ123ชีวิตทำขาหมูก็คงจะหลายกิโลเหมือนกันนะสัทธาทำกันหม้อใหญ่ๆหลายๆหม้อแล้วก็เอาไปเลี้ยงดูละอ่อนเขาอยากจะกินอาหารแปลกๆของปกติแกงผักกาดแกงผักกะหล่ำแกงผักนั้นผักนี้เป็นผักเป็นไม้ไปนักนะนะก็เติมเต็มชีวิตคือเขาคนเฮานี้เปิ้นเรียกว่ามันบ่เท่ากันเนาะในเรื่องของ
บุญวัฒนาเนี่ยบางคนก็เกิดมาเป็นลูกกำพร้าบางคนเกิดมาพ่อแม่มีอยู่แต่ว่าเพิ่นทอดทิ้งไปอย่างนี้เป็นต้นก่อนแล้วแต่ปนว่าบุญมาวาสนาส่งของแต่ละผู้แต่ละคนบางคนเพิ่นเกิดมาถูกทอดทิ้งก็อย่างก้าเนี่ยถามว่าเพิ่นอยากถูกทอดทิ้งอย่างอันก้าก็มีไผอ่ะสิครับที่อยากจะถูกทอดทิ้งแต่ว่าชีวิตของคนเราเลือกเกิดไม่ได้ก็เลือกเกิดมาได้แต่เฮาเลือกที่จะดูแลกันและกันเลือกจะส่งเคราะห์ซึ่งกันและกันได้อาตมาก็เช่นเดียวกันพยายามทุกครั้งทุกวันที่มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลก็พยายามจะใช้โอกาสเพื่อเป็นประโยชน์ในทุกวันสถานตะวันนี้ได้ไปเยี่ยมคนเฒ่าคนแก่ที่ศูนย์พัฒนาชีวิตของผู้สูงอายุเนาะจากวัดลำปางซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมกิวลมเนาะนิคมกิวลมเนี่ยเป็นศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปางบ่ใช่ก้าจังหวัดลำปางนะสถา8จังหวัดภาคเหนือตอนใต้เนี่ยลำปางไปเมืองตากนะลำปางตากพิษณุอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์เมืองแปดเมืองหนานด้วยกันอย่างหุ่นสถานตามฝั่งเนี้ย8จังหวัดก็มาดูแลอยู่ที่ลำปางนะสถานถ้าสมัยก่อนเป็นกว่าศูนย์เลี้ยงดูผู้สูงอายุอย่างเนี้ยสถานญาติโยมบรรพคนชราก็อย่างกันแต่ว่าบัดเดี๋ยวนี้ชื่อเปิ่นเป็นศูนย์พัฒนาเนาะจริงเปิ่นก็เอาคนเฒ่าคนแก่ที่บ่มีลูกมีหลานดูแลที่มีปัญหาอย่างต่างๆเปิ่นพิจารณาแล้วว่าโอ้คนเก่าคนแก่ท่านนี้ลำบากจริงจำเป็นจะต้องดูแลอนุเคราะห์อุปถัมภ์เปิ่นก็เอามาดูแลที่ศูนย์แห่งนี้เอาไปดูแล้วก็มีสิ่งที่จะต้องไปช่วยเปิ่นหลายอย่างอยู่สถาญาติโยมก็ได้อู้กับหัวหน้าเปิ่นไว้ว่าถ้าอย่างใดก็จะประสานมาตลอดเนาะมีอย่างให้ช่วยมีนมก็มีอย่างก็เปิ่นส่วนนี้เปิ่นก็ขาดอยู่สถาเฮาไปถ้าอาหารกะเรื่องอาหารการกินอย่างต่างๆก็มีการใช้จ่ายติดกะหัวกะอาหารพวกเนี้ยวันละมื้อละนะคนเฒ่าได้มื้อละ17บาทใช่ทะมื้อละ17บาทต่อหัวต่อคนเนี่ย17บาทถ้าอู้จะกินดีกินน้ำต่างๆมันก็คงมันใจเนาะญาติญาติโยมแล้วก็ของเสริมต่างๆเนี่ยเป็นนมเป็นขนมเป็นอย่างต่างๆเนี่ย17บาทนี่มันก็ยากอยู่ที่จะไปเจียดใส่หมู่นั้นก็เลยอาศัยว่าหายใจบุญใครอยากจะไปร่วมในบุญในกุศลแบบนี้เนาะก็ไปดูแลเพิ่นได้มีคนเฒ่าคนแก่ที่ไปอยู่ที่ฮั่นนี่อายุตั้งแต่60ขึ้นไปสถา60 70 80 90 90ปลาย96ก็ปะตะวานี่นะ90ปลายบางคนนี่ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงลุกไปไหนก็ได้ต้องอาศัยคนดูแลเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ฮั่นก็30กว่าคนแต่ทำงานหลายๆฝ่ายหลายๆหน้าที่ก็ดูแลอินดูซะทาเหมือนครับเป็นคุณหมอเหมือนครับเป็นพยาบาลในตัวด้วยในศูนย์แห่งนั้นน่ะคอยดูแลจากที่จะเหี่ยวอับน้ำอับถ่ายอย่างฮื้อคนเฒ่าคนแก่สวัสดิการอย่างต่างๆก็อย่างว่าน่ะซะทาคนอยู่ด้วยกันนักกันหลายเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาตมาคิดว่าจะไปเติมเต็มเปิ่นจะไปช่วยเหลือเปิ่นก็อย่างที่อาตมาเคยคิดว่าจะทำศูนย์พักพิงอิงอุ่นกับคนเฒ่าคนแก่แบบนี้บัดเดี๋ยวนี้ไปเจอแล้วไปเจอสถานที่ที่เปิ่นดูแลแบบนี้เปิ่นมีเจ้าหน้าที่มีองค์กรอย่างของเปิ่นอยู่ก็เลยคิดว่าในส่วนตัวนี้จะพยายามเข้าไปช่วยเหลือต่อไปในอนาคตไปนานนี้ถ้ามีกลุ่มถ้ามีองค์กรถ้ามีหน่วยงานอย่างต่างๆคิดอาสาอย่างต่างๆอีป่ออีแม่ทั้งหลายเนี่ยฟังและเข้าใจโอ้จะร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยก็คงจะในอนาคตตั้งนาอาจจะตั้งเป็นมูลนิธิอาจจะตั้งเป็นกองทุนเพื่อจะช่วยเหลืองานสาธารณะส่งครอบแบบเนี้ยนะสถาช่วยเหลือคนเฒ่าคนแก่ช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือคนพิการช่วยเหลือคนที่เปิ่นด้อยโอกาสหรือว่ามีโอกาสน้อยในสังคมเฮาเนี่ยเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือต่างๆบางคนนี่มีลูกมีหลานอยู่กับบ้านแต่ฐานะเปิ่นยากจนโอ้บ่สามารถจะดูแลกันได้ถ้าเฮาไปอบอุ้มช่วยเหลือดูแลเปิ่นเปิ่นอาจจะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ได้
ก็คือสิ่งเมื่อนี้วันคิดว่าเฮาจะไปช่วยไผพ้องจะทำประโยชน์แก่ไผพ้องศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันถ้าเฮาอยากแก้ไขชีวิตอยากมีความสุขในแต่ละวันคิดถึงตัวเก่าให้น้อยลงนะหันแก่ตัวให้น้อยลงหันแก่ประโยชน์ของส่วนรวมของสังคมให้มากขึ้นคิดเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมของสังคมให้มากขึ้นอาตมามีชีวิตอยู่ทุกวันนะศรัทธาทุกวันนี้บ่เคยได้คิดถึงว่าตัวเก่าจะสุขสบายอย่างไรคิดถึงว่าวันนี้วันพรุ่งนี้เขาจะทำอย่างเพื่อใครพ้องเวลานี้คิดอย่างเพื่อประโยชน์ต่อคนอื่นพ้องสิ่งที่เขาคิดเพื่อคนอื่นนั้นกลายเป็นว่ามันจะตอบกลับมาหาเขาทำให้เขากลายเป็นคนที่มีความเมตตาเมตตากรุณามุทิตาสูงขึ้นสักครั้งอันนี้คือสิ่งที่อาตมาอยากจะแบ่งปันอยากให้ศรัทธาอีปออีแม่ทั้งหลายได้อนุโมทนากับสิ่งทุกอย่างที่อาตมาทำทุกอย่างที่อาตมาทำก็ทำภายใต้การทำงานในเครือข่ายการเผยแพร่ของทุนสีขาวนะศรัทธาญาติโยมทุกวันนี้กาอูได้เต็มปากว่างานที่อาตมาทำทุกอย่างนี่สนองงานของครูบาอาจารย์ทั้งนั้นอย่างมาอยู่ที่วัดบรรพตสถิตนี่เนาะท่านอาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาสเจ้าสมภารเจ้าวัดบรรพตสถิตเปิ่นก็เป็นประธานส่งเผยแพร่พระพุทธศาสนาของจังหวัดลำปางแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ที่อาตมาภาพเคารพนับถือเพิ่นเป็นการส่วนตัวเพิ่นนิมนต์มาช่วยงานที่นี่ก็ได้มาช่วยเพิ่นบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิเสนาสนะที่ได้บอกอีปออีแม่ไปณปัจจุบันนี้นะที่ได้บอกไปแล้วนั้นก็ได้พัฒนาแล้วเนอะศรัทธากุฏิหลังคากุฏิก็เปลี่ยนเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ส่วนต่อเติมกำลังทำอยู่ก็วันผูกวันฮือนี่ละจะเสร็จในการมุงหลังคาส่วนโครงสร้างการประดับตกแต่งกลางหลุมนั้นก็คงจะรองบประมาณสตังค์ที่ในกระเป๋านี้จะมีต่อไปตอนนี้เงินในบัญชีเหลือมาถึง 6,000 แล้วศรัทธาก็เอามาใจในการทำตรงนี้หมดนะส่วนตัวบ่มีแล้วศรัทธาเนี่ยสิ่งที่อาตมาทำก็ขอให้มันเป็นบุญของศรัทธาญาติโยมที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันมาเนาะวันนี้ขออนุญาตประกาศสำหรับคนที่ห้อมกับเมืองเพิ่มเติมมาหน่อยหนึ่งเนอะศรัทธาอีปออีแม่ทั้งหลายเพราะว่าคนลำปางก็ฟังคนกลางเชียงใหม่ก็ฟังพี่น้องกลางเชียงใหม่ก็ห้อมมาหลายเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตประกาศให้ได้เพิ่นได้รับทราบด้วยเนาะมีโยมแม่เล็กธรรมอัตนะธรรมอัตได้ร่วมบริจาค กระเบื้องมา4แผ่นเนอะ200บาทเนาะแล้วก็วันนี้มีแม่ลำดวนทิพย์ศรีบุตร2แผ่น100บาทศรัทธาแม่บุญมีสินชัยพร้อมกับครอบครัวลูกหลาน10แผ่น500บาทบ้านม่วงชุมตำบลโป่งยางคกอำเภอห้างชัดแม่ตุ๋ยแม่ตุ๋ยแปลงจิตแปลงจิตเนาะ2แผ่น100บาทโยมแม่เล็กนี่เรียบร้อยละพ่อเลยแม่สุนีใจปาละ2แผ่น100บาทแล้วก็แม่คำฝ่ายคำฟู95หมู่5วางเงินแม่ท่า10แผ่น500บาทอุทิศคือปลดหลวงแก้วแม่หลวงมุกนะคะคำฟูนะร่วมบริจาคสร้างและปรับปรุงห้องน้ำห้องสุขาแห่ม500บาทอุทิศคือกับเจ้ากรรมนายเวรแม่บัวลอยสมกันท่าสีมวล9 2แผ่น100บาทนางสาวกันนิกาพิญโยนางสาวสาริกาพินโยนายโอภาสพินโยเจียงใหม่ร่วมบุญมาแห่ม10แผ่น500บาทแม่สิริวันพัทธลิน4แผ่น200บาทมูลนั้นอ่านแล้วเนาะแล้วก็มีศรัทธาญาติโยมเนอที่เปิ่นให้หอมเก้าอี้มาซึ่งอาตมาได้ซื้อเก้าอี้ถวายเป็นเปตพีเนาะตานเปตพีในวันที่24เดือนเนี้ยศรัทธาณ24กันยานี้นะจะตานคือถวายไว้ในวัดบรรพตสถิตเพราะว่ามันมีความจำเป็นต้องใช้เก้าอี้ที่มีอยู่เก่าชำรุดทรุดโทรมหักไปกันนักรัศธาวันก่อนนี้มีเก้าอี้แก่2 300ตัวคนมาเกือบ 4-500 คนเลยบอกปอก็เลยว่าจะทุกเปตพีหรือว่ามีการมีงานอย่างจะตัดเอามาซื้อเก้าอี้ไว้ถวายไว้กับวัดบรรพตสถิตคือครูบาอาจารย์และศรัทธาญาติโยมเปิ่นได้ใจแหมสัก2-300ตัวแต่ว่าเปตพีนี่ขอสัก100ตัวก่อนศรัทธาญาติโยมถ้าเอานักหนาเกินไปนี่กำลังของอาตมาไปบ่ถึงซื้อมา101
100ตัวนะราคาจริงๆแล้ว399แต่เป็นลดให้เหลือตัวละ200เพราะรู้ว่าอาตมาจะเอาถวายไว้กับวัดเนาะตอนนี้มีแม่สมคิดราชบุรุษเนี่ยเป็นเจ้าภาพ5ตัว 1,000 บาทโยมแม่อาตมาแม่คำแต้มคม5ตัว 1,000 บาทแม่บัวพัดกุหลาน2ตัว400บาทประทุษแม่พิมพ์หนูใจ1ตัว150บาทพ่อกฤษดาชัยชนะ1ตัว200บาทพ่อสีอุดแม่จันตาอุทิศให้พ่อสีอุดแม่จันตาชัยชนะนางนิพาชัยชนะ1ตัว200บาทอุทิศให้กับพ่อคำแม่ฉลวยใจเด็ดแม่นิตยาจินดาปลูก2ตัว400บาทอุทิศพ่อสมบูรณ์จินดาปลูก100ตำรวจตีทองดีแม่อารีประกอบกิจยมแม่คิมสีอินแก้ว1ตัว200บาทย้ำได้อุทิศให้ไผ่คำเตือนเด้อนายมานิชสมจิตอินทราวิจิตร1ตัว200บาทก็ยังบ่ได้เขียนชื่ออุทิศคำเตือนเดี๋ยววันตาลก็มาบอกเด้อแม่จันตาราชคมอุทิศถือนายท่านปลัดกิตติทัศน์หรือว่าตุ้ยราชตุ้ยราชคม200บาทนายนิกรอัมพรนิระไมทาดาเนาะอุทิศถือป่อเมืองแก้วราชคม200บาท1ตัวแม่สมคิดราชบุรุษพร้อมครอบครัวอันนี้แล้วเหรอแม่ซิมมูนีแก้ว1ตัว200บาทกับน้ำแหม3แพ็คน็อกเก้าอี้1ตัวแม่เพลินพิษทิพพฤกษ์1ตัว200บาทบ้านแปลงเมืองลำพูนอุทิศคือปลอกครูสีแม่มูลทิพพฤกษ์โยมแม่สีนวลวงชุมพู1ตัวอุทิศคือพ่อดาววงชุมพูแม่ชื่นกันท่าตันพร้อมครอบครัวอุทิศคือคุณโยมอรุณพงพานทรัพย์1ตัว200บาทนางสาวมาริกาเทพอินอุทิศคือกับพ่อสีบานหรือว่าพ่อสงปิงแก้ว1,000 บาท999บาทเนาะก็ได้5ตัวเนอะแม่กาบแก้วสีอินแก้วอุทิศคือพ่อหลวงจันทร์แม่หลวงฟองสีอินแก้ว200บาท1ตัวแม่สมใจปีบ้านใหม่อุทิศคือแม่อุ้ยยอดพ่ออุ้ยเรียบปีบ้านใหม่1ตัว200บาทแม่อัมพรเทพพรมวงอุทิศไปคือแม่การสีอินแก้วพ่อซักเทพพรมวงนะ200บาท1ตัวแม่หอมนายธนากรเถินบุรินทร์1ตัว200บาทอุทิศให้พ่ออ้ายทิพย์บุญทาแล้วก็แม่หอมนายนรินทร์เถินบุรีทร์1ตัวอุทิศให้กับแม่น้อยทิพย์บุญทา200บาทนายธนากรนายนรินทร์เถินบุรินทร์1ตัว200บาทอุทิศป่อนรงเถินบุรินทร์นายธนากรนายนรินทร์เถินบุรินทร์1ตัว200บาทอุทิศให้นายวิโรจน์เถินบุรินทร์นางสาวพัชรีภักดี1ตัว200บาทอุทิศให้ยายยวงคำอินตะสาวแม่กาบสีขันแก้วเนาะอุทิศให้ป่อเท่าปุ๊กวงใหม่1ตัว200บาทแม่บัวขี้ทะโป1ตัว200บาทอุทิศให้ป่อหลวงตันแม่หลวงน้องบัวบางวันพ่อแสงมาแม่คำปันธรรมยศแม่บัวเรียวชัยอุด1ตัว200บาทอุทิศให้พ่อทองคำชัยอุดแม่ถนอมนามวง1ตัว200บาทอุทิศให้พ่อหลวงแม่หลานนามวงพ่อบัวไลแม่คมวงชัยยาแล้วก็คุณสาลียายสาลีทองสอนและครอบครัวนางสาวนภัสสรทองสอนนายชานุทองสอนนายณัฐกมลทองสอนนายนวพลทองสอนครอบครัวไกลกรุงนายธงชัยไกลกรุงนางรัชคนไกลกรุงนางสาวชนิการไกลกรุงวรการไกลกรุงนางสาวอาภาพรจารุเสนีนางสาวยานิยาทินาประถมบุตรนี่ก็ร่วมบุญกันมาน้องพลละตัว2ตัวเน้อแม่จันเป็นคำมาเมือง2ตัว400บาทอุทิศคือแม่ดีตุนคำ1ตัวเจ้ากรรมนายเวร1ตัวนายภาวัตมหาวัน1ตัว200บาทอุทิศคือตาอินคำจันนางสาวปารณีมหาวัน1ตัว200บาทยายศรีมูลคำจันอุทิศให้ยายศรีมูลคำจันแม่ฟองวงศา1ตัว200บาทอุทิศคือแม่บุตรทับทองนางแสงเดือนสายเทพพร้อมครอบครัว1ตัวอุทิศให้กับนางแสงสีวงแสงคำนายสุทัศน์สายเทพแม่คำน้อยคำอินบุตรสีบ้านสีอย่างนี้บ้านสีสีมงคลกะพร้อมครอบครัวนะ1ตัวอุทิศให้กับพ่อหลวงจันทร์แม่หลวงปวนคำอินบุตรพ่อเขียคำอินอุดแม่น้อยอินยาสี1ตัวอุทิศพ่อโรดแม่หลวงจอยใจศีล200บาทแม่สู่แก้วคำอ้วนกระเบื้อง100บาทเก้าอี้2ตัว1ตัวอุทิศให้พ่อสุเทพแม่ทาสังยมอุทิศให้พ่ออานันต์แม่คำอ้วนนะ
แม่อนันต์ครับพ่ออนันต์คำอ้วน1ตัว200บาทเนาะแล้วก่อนยังมีศรัทธาเป็นเจ้าภาพอันแต่นสังไม้ไผ่ที่อาตมาจะเอาใช้เป็นอาสนะที่นั่งสงฆ์เนาะศรัทธาติศาลาศิริธรรมวิภัทอนุสรณีมีมูลศรัทธาแม่กาบสีขันแก้วเป็นเจ้าภาพ1ตัว450บาทอุทิศให้ป้อเท่าพุทธวงใหม่แล้วก็แม่อมรวันเล้าคุณอุทิศให้ป้อเทียนแม่บัวจมเล้าคุณ1ตัวเด้อ450บาทนางวริยาหมื่นพรหมอุทิศให้แม่ดมอรภาพและนายบรรจงอรภาพก็ตัวละ450บาทอันนี้มีอยู่4ตัวศรัทธาตอนนี้มีเจ้าภาพไป3ตัวละเนาะร่วมสลากพัดเนอวันที่16นี้แม่ซุกคำปลาแล้ว100บาทแม่วันนี้คือคำหล่อ40บาทแม่น้อยทาอาสา40บาทแม่จันเปงคำมา100บาทแม่ขจรพวงสำลี100บาทนางสาวไพรินอุดแก้ว100บาทเอ้าย่ำซาวเลยจันทะเอาเปิดโอกาสให้สถาโทรมาแล้วเนาะ19นาฬิกา53นาทีได้สัก 3-4 สายจะอันแล้วก็เนาะแต่กี่ชั่วโมงแรกได้ไปหลายสายแล้วเนาะ0808844173เนอะเอาโทรมาได้เลย0808844173เนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายขอสิวมาอภัยแบ่งเวลาให้น้อยไปหน่อยเนาะได้สัก3สาย4สายก็ยังแคว้นก็ไปป้ากันเอาวันที่16ไปป้ากันที่ดอยนางแก้วพระธาตุสี2เมืองดอยนางแก้วตั้งเข้าสลักกันเนอะวันที่16นี้พบปะกันแน่นอนไม่น้อยบัวไข่วงหารวงถูกไปบินธบาตเนอตามปกติเหมียนเริ่มไปปกติไปได้กินข้าวออกบ่ต้องหวนไปแน่นอนสาธุสาธุแม่บัวไข่วงหารโอ้จำเป็นอย่างอ้าว0271จากไหนแม่จากลำปางโอ้ลำปางอยู่ตั้งใดลำปางเอ่ยลำปางอยู่บ้านกาดโป่งแม่เก็บเฮ้ยจำจานลืมกันดีกว่าลูกนี่นะทำไมว่าลูกมาลืมแม่แม่ยังไปอยู่กรุงเทพมาไปกินก๋วยเตี๋ยวกรุงเทพมาอู้ใช้หน่อยนี่หน่อยเป็นคนไทยแล้วต้องไปสาธุ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 ไล่ขนาดเรือเนี่ยนะโทรศัพท์ใหม่นี่นะดีแล้วต้องอุ้มตั้งไว้แล้วเจ้าเอ็มแม่ได้รับแล้วเดี๋ยวขันแล้ววันที่24ป้ากันเห็นไหมสาธุบุญทักษานะเอาปังกันคนน้อยนึกว่าไผเป็นชาวน้อยบ้านกาดโป่งเจริญปอนแม่บัวคำท่าจ้างเวียงหนองล่องเนื้อเจริญปอนโยมแม่กาลสาเจ้าก็สาบอนโยมแม่ปังกันต้องซักกินเนื้อโอ้ยต้องซักเนาะขอบคุณอีแม่แจ้งผลการรับฟังเนื้อจ้าวันนั้นมาแต่เจ้าแล้วเนาะโอ้เจ้าวันนี้หลายเรื่องหลายแล้วเนาะเออเจ้ามันตลาดนี่เนาะสาธุขอบคุณอีแม่ให้กำลังใจเจ้าสาธุสาธุบุญรักษาเจ้ารักษาเจ้าเอ้าเจริญปอนโยมแม่ปะกัมปะ16นี่ใครสาเจ้าท่านคะปะก่อน16นี่ปะกันก่อนฮัลโหลเจ้าแม่จันฟังเงี้ยวครับแล้วตกขนาดเลยโอ้ได้ยินเสียงแหละตกนักแหละตั้งเพศมืดตั้งเพศไปตกเวียงปอกเป้าหน่อไก่หน่อวันนี้ฝนตกตกอยู่ตอนคืนเมื่อไปก็ตกเลยไม่ตกบ้างอ่ะโอ้ดีละอุดมสมบูรณ์ดีอย่างเดียวนะฝนน้ำท่วมเลยอ่ะโอ้บ่ท่วมบ่ท่วมปีนี้มันท่วมเนอะอินดูชาวนาเพิ่นกำลังออกดอกออกผลหวังแน่นอนอ่ะเออบ่ท่วมบ่ท่วมบ่ฮือท่วมทักไว้ก่อนสาธุแม่ป้ากันเนอ16เนอเจ้าเจ้าเจ้าจะยังพอกันนะพอบ่าวบ่ตาอึตาเจริญปอนแม่กับแก้วสีอินแก้วตะกี้ก็บ่ได้รับสักกามรับแล้วอีแม่เจ้าไว้ซะเจ้าตั้งกี่โมงอาจารย์วันใดเป็นตอน4จ้ะ24นี่ 9:30 นฟังเต